สวัสดีครับวันนี้ชายน้อยจะมารีวิวมะเดื่อฝรั่งพันธุ์คริสเตอร์เซนจีนนะครับตอนนี้ผมปลูกจากกิ่งชามจากฝรั่งเศสนะครับนี่นะครับปลูกอยู่ในกระถางไม่รู้กี่นิ้วนะน่าจะ12นิ้วขึ้นนะครับนี่นะครับลักษณะโคนต้นแหวกมาเจอตะแนวลูกของเขานะครับอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นลูกที่3ของต้นของเขาแล้วนะครับชายน้อยก็จะเด็ดออกมาพิสูจน์ดูสิครับคริสเดอะเซนจีนกับหมาดำไม่เกี่ยวกันนะครับทีนี้ชายน้อยจะขอพาพิสูจน์หน่อยนะครับว่าข้างในมันเป็นจะใดพ่องลูบวุ๊บโอ้ไส้ตันมากนะครับเหมือนปลาไส้ตันไส้สีแดงนะครับเดี๋ยวจะชิมดูนะครับว่ารสชาติดีขนาดไหนนะครับหวานอร่อยดีครับก็จบรีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆครับขอบคุณมากครับ